อยากจะเริ่มดื่มไวน์จากออสเตรียต้องรู้จักพันธุ์องุ่นอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้รู้กันครับสวัสดีครับผมโน้ตจากสวิตเซอร์แลนด์ไวน์บาร์สนามเด็กเล่นของคนรักไวน์ไวน์ออสเตรียนะครับในปัจจุบันก็คือเป็นไวน์ที่กำลังอินเทรนด์มากๆเลยนะครับนับตั้งแต่เมื่อปี1985นะครับที่เกิดเรื่องอื้อฉาวในวงการไวน์ของออสเตรียนะครับโดยมีไวน์เมกเกอร์เนี่ยกลุ่มหนึ่งก็คือมีการเติมสารที่มีพิษนะครับที่มีชื่อว่าไดเอทิลีนกลีคอลนะครับเพื่อทำให้ไวน์เนี่ยมันมีความหวานมากขึ้นแล้วก็มีบอนี่มากขึ้นออกไปในสไตล์ที่กำลังเป็นที่นิยมในขนาดนั้นก็คือสไตล์ที่เรียกว่าเลทาเวสครับหลังจากนั้นก็คือชื่อเสียงของไวน์ออสเตรียเนี่ยก็คือเรียกว่าดิ่งลงเหวเลยนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการที่เรียกว่ามีความพยายามอย่างแรงกล้าแล้วก็ร่วมมือร่วมใจกันทั้งประเทศนะครับโดยที่ออสเตรียมีการทำregulation นะครับกฎเกณฑ์ในการทำไวน์ที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการบังคับกันอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือมีการทำ marketing นะครับเพื่อโปรโมทไวน์ของออสเตรียเนี่ยอย่างเป็นระบบนะครับและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับทำให้ในยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือไวน์ออสเตรียเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่เป็นเรเนซองส์เลยทีเดียวสำหรับใครนะครับที่อยากจะเริ่มดื่มไวน์จากออสเตรียนะครับสิ่งแรกนะครับแล้วก็พื้นฐานที่ผมย้ำเสมอเลยก็คือต้องทำความรู้จักกับพันธุ์องุ่นก่อนเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังกันว่า4พันธุ์องุ่นหลักของออสเตรียที่ทุกคนต้องรู้จักเนี่ยมันมีพันธุ์อะไรบ้างแล้วก็มีความพิเศษยังไงออสเตรียนะครับเป็นประเทศที่มีภูมิอากาศค่อนข้างหนาวเย็นนะครับทำให้ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือมันจะเหมาะกับการปลูกไวน์ขาวเป็นหลักนะครับซึ่งถ้าคิดพื้นที่เนี่ยก็คือจะเป็นพื้นที่ทั้งหมดมากกว่า 60% เลยที่ปลูกไวน์ขาวนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือจะเป็นไวน์แดงนะครับองุ่นที่เรียกว่าเป็นพระเอกเลยนะครับของออสเตรียเนี่ยก็คือจะเป็นพันธุ์ที่มีชื่อว่ากรุนเนอร์เวดลีเนอร์นะครับซึ่งเป็นองุ่นที่ปลูกเยอะที่สุดในออสเตรียนะครับแล้วก็พีคที่สุดนะครับอร่อยที่สุดนะครับก็คือในออสเตรียเหมือนกันนะครับโดยก่อนที่ผมนะครับจะเจาะลึกเข้าไปถึงองุ่นกุนเรเวดลีเนอร์นะครับว่ามันมีความพิเศษยังไงแล้วมันจะอร่อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้พวกเราฟังก่อนว่าองุ่นแดงหลักๆของออสเตรียนะครับมันมีอะไรบ้างองุ่นแดงพันธุ์แรกของออสเตรียที่คนต้องรู้จักนะครับก็คือพันธุ์ที่มีชื่อว่าชไวเกลต์นะครับซึ่งจริงๆแล้วมันมีบ้านกำเนิดนะครับก็คืออยู่ในประเทศออสเตรียเลยเพราะว่าพันธุ์นี้เนี่ยจริงๆก็คือเป็นการคิดค้นนะครับของ professor ที่มีชื่อว่าฟริตซ์ชไวเกลต์นะครับโดยเขานำเอาองุ่นหลักของออสเตรียอีก2,000ก็คือเบลแฟรงคิชแล้วก็ซังรอเลนเนี่ยมาครอสกันนะครับเพื่อหาองุ่นที่เป็นส่วนผสมที่ดีของทั้ง2,000มานะครับโดยที่ชไวเกลต์เนี่ยมันเป็นองุ่นแดงที่ปลูกกันมากที่สุดในออสเตรียนะครับโดยคิดเป็นพื้นที่มากถึง 13.6% นะครับหรือเป็นพื้นที่ประมาณ 6,000 เฮกตาร์นะครับโดยข้อดีนะครับขององุ่นชไวเกลก็คือมันเป็นองุ่นที่ค่อนข้าง productive นะครับแล้วก็เป็นองุ่นที่เรียกว่าดูแลง่ายนะครับทำให้เป็นที่นิยมปลูกโดยทั่วไปนะครับแล้วก็ช่วงแรกๆก็คือมันจะทำไวน์แดงออกมาเป็นไวน์แดงที่เรียกว่าดื่มง่ายนะครับ simple แล้วก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากที่มีการเริ่มปลูกเข้าไปนะครับองุ่นพันธุ์นี้มันกลายเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆหลังๆก็คือมีไวน์เมกเกอร์หลายท่านนะครับก็เริ่มที่จะทำชไวเกิลที่มีคุณภาพดีมากขึ้นนะครับและที่สำคัญก็คือชไวเกิลเนี่ยมันเป็นองุ่นที่ไปเบลนกับพันธุ์อื่นได้ดีนะครับในออสเตรียเนี่ยเขาก็คือจะไปเบลนกับคาบาเน่ซูยองนะครับกับเมอร์โลเกิดเป็นสไตล์บอร์โดนะครับที่เฉพาะมากๆของออสเตรียเลยอย่างที่ผมได้เล่าไปนะครับชไวเกิลเนี่ยเป็นองุ่นที่ปลูกกันมากที่สุดในออสเตรียนะครับแต่ว่าพื้นที่โดยรวมทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันเพียงแค่ 6,000 กว่าเฮกตาร์เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจริงๆมันยังเป็นอะไรที่แบบนิชมากๆเลยนะครับชไวเกิลเนี่ยก็คือมันเป็นองุ่นแดงที่ปลูกกันทั่วทั้งออสเตรียเลยดีที่สุดนะครับก็คือจะอยู่แถวๆทางตอนเหนือของเบอร์เกนแลนด์นะครับหรือว่าทางตอนใต้ของเนเธอร์เอสเทอร์ไรช์นะครับซึ่งเป็น2เขตปลูกองุ่นหลักๆของออสเตรียนะครับโดยโซนที่ดีที่สุดนะครับของชไวเกิลก็คือจะเป็นบริเวณรอบๆทะเลสาบนะครับที่มีชื่อว่าโนยซิตเลเซนะครับซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่นะครับทางตอนเหนือของเขตเบอร์เกนแลนด์
เทสของไวน์ที่ทำจากองุ่นชไวเกิลนะครับเป็นอะไรที่แบบมีเอกลักษณ์มากๆแล้วก็จะมีความคล้ายกับไวน์ที่ทำจากองุ่นพินัวนัวนะครับก็คือจะเป็นไวน์ที่ออกไลท์ทูมีเดียมบอดี้นะครับแล้วก็จะเป็นไวน์ที่มีแทนนินค่อนข้างนุ่มนวล นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นไวน์ที่มีแอซิดิตี้เนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับประมาณมีเดียมทูไฮนะเป็นไวน์ที่เรียกว่าแบบคือหอมสดชื่นดื่มง่ายแล้วก็เหมาะมากๆสำหรับแฟนไวน์แดงนะครับที่ชอบไวน์ที่แบบว่าไม่ได้หนักมากมายนะครับกลิ่นของไวน์จากองุ่นชไวเกิลเนี่ยเรียกว่าหอมมากๆเลยนะครับก็จะเป็นพวกผลไม้แดงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเรดเบอร์รี่นะครับราสเบอร์รี่นะครับเรดเชอร์รี่นะครับแล้วก็จะมีสไปซ์แต้มมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะครับในชไวเกิลที่เรียกว่าคุณภาพดีขึ้นนะครับก็คือมันจะมีอิเลเมนต์ของโอ๊กเข้ามานะครับก็จะมีความสโมกกี้นิดๆ นะครับแล้วก็จะมีบอดี้มีแทนนินที่มากขึ้นนะครับไวชไวเกิลเนี่ยจริงๆเป็นไวน์ที่เขาเรียกว่าฟู้ดเฟรนลี่มากๆนะครับอาหารที่เข้ากันนะครับก็เป็นต้นว่าพวกกริลชิคเก้นนะครับหรือจะเป็นพวกโรสแฮมนะครับซึ่งเป็นอาหารที่เรียกว่าเป็นสเปเชียลิตี้ของออสเตรียเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็พวกโคคัทก็ดีนะครับชีสนะครับก็เข้ากันหรือว่าจะเป็นดักคอนฟีนะครับซึ่งเป็นอะไรที่เป็นคลาสสิกแพริ่งกับองุ่นพินัวนัวเลยสำหรับใครนะครับที่อยากจะเริ่มต้นดื่มไวน์จากองุ่นชไวเกิลนะครับออสเตรียเนี่ยก็คือเป็นประเทศแรกเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะเริ่มดูว่าไอ้ชไวเกิลเนี่ยมี potential ขนาดไหนสามารถที่จะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับก็คือแนะนำเลยว่าไปลองหาไวน์ชไวเกิลนะจากเขตที่ใกล้กับทะเลสาบนอยซิดเลเซนะครับซึ่งมันจะมี DAC อันนึงนะครับที่เรียกว่าดังมากๆเลยก็คือคนันตุ้มนะครับซึ่งเป็นไวน์ชไวเกิลจากเขตนี้ก็คือจะเป็นไวน์ที่มีความคอมเพล็กซ์มีบอดี้มากขึ้นแล้วก็มีความซับซ้อนมากขึ้นและที่สำคัญก็คือบางครั้งก็คือมีการเอาไวน์เนี่ยไปหมักในถังโอ๊กเลยก็มีนะครับทำให้ไวน์เนี่ยมันริชมากขึ้นนอกจากนั้นนะครับก็คือไปลองหาดูนะครับจากออสเตรียก็คือจะเป็นไวน์ที่ผมบอกไปตอนต้นก็คือเป็นบอร์โดเบลนนะครับที่มีคาเบเน่ซูยองมีเมอโลนะครับแล้วก็จะมีการเติมชไวเกิลเข้าไปผสมด้วยซึ่งมันจะให้คาแรคเตอร์ของบอร์โดเบลนของออสเตรียที่เป็นซิกเนเจอร์เลยก็คือจะมีความสว่างครับมีแอซิดิตี้ที่สดชื่นกว่าบอร์โดทั่วไปองุ่นแดงพันธุ์ที่2ของออสเตรียนะครับและเป็นพันธุ์ที่เรียกว่าพระเอกเลยก็คือองุ่นที่มีชื่อว่าบราแฟรงคิชนะครับซึ่งเป็นองุ่นที่เป็นครอสซิ่งระหว่างชปูซิน่านะครับกับองุ่นอีกพันธุ์นึงก็คือไวเซอร์ไฮนิชนะครับแล้วก็มันเป็นองุ่นที่เรียกว่าถ้าใครนะครับอยากจะดื่มไวน์แดงที่มี potential จากออสเตรียนะครับมีความคอมเพล็กซ์ครับมี aging potential ที่ดีก็คือแนะนำเลยว่าต้องไปหาไวน์ที่ทำจากองุ่นบราแฟรงคิชเลยนะครับองุ่นพันนี้นะครับปลูกมากที่สุดก็คือจะอยู่ในเขตปลูกไวน์ของออสเตรียที่เรียกว่าเบอร์เกนแลนด์นะครับซึ่งคิดเป็นทั้งหมดก็คือประมาณ 94% เลยนะครับนอกจากนั้นนะครับมันก็จะมีปลูกบ้างเล็กน้อยนะครับในเขตนีเดอร์เออร์เซอร์ไรส์นะครับทางฝั่งที่ติดกับเขตเบอร์เกนแลนด์นะครับเทสและก็คาแรคเตอร์ของไวน์ที่ทำจากองุ่นบราแฟรงคิชนะครับก็คือมันเป็นไวน์ที่ powerful มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นบอดี้ก็คือจะเป็นมีเดียมไปถึง full body นะครับแล้วก็เป็นไวน์ที่มีแทนนินค่อนข้างหนานะครับสตรัคเจอร์เนี่ยค่อนข้างแข็งแรงเลยนะครับแล้วก็ acidity ก็คือจะประมาณมีเดียมนะครับแล้วก็เป็นไวน์ที่เรียกว่าอโรมาเนี่ยจะออกไปทางผลไม้ที่เปลือกสีดำมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแบล็คเชอร์รี่ก็ดีนะครับพวกพลัมก็ดีนะครับแล้วก็พวกแบล็คเบอร์รี่ก็ดีนะครับและที่สำคัญก็คือจะมีกลิ่นของพวกความเพปเปอรี่อยู่นะครับแล้วก็ไวน์จากบราแฟรงคิชนะครับหลายตัวโดยเฉพาะตัวที่พรีเมียมนะครับก็คือมักจะหมักในถังโอ๊กนะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีพวกความสโมกกี้นะครับมีพวกความเกมมี่เพิ่มขึ้นมาอาหารที่เหมาะกับองุ่นไวน์จากองุ่นบราแฟรงคิชนะครับก็คือจะเป็นคลาสสิกเลยก็คือจะเป็นพวกโรสซอสเซจนะครับของออสเตรียนะครับแล้วก็จะเป็นกูลาชนะครับซึ่งเป็นเหมือนสตูนะครับที่ทำจากเนื้อก็ดีนะครับหรือว่าหมูหรือที่สำคัญก็คือจะเป็นพวกสัตว์ป่าอย่างพวกเนื้อกวางก็ดีหรือไม่นะครับนอกจากนั้นก็คือจะเป็นอาหารพวกแบบบาร์บีคิวก็ได้นะครับหรือว่าที่เข้ากันมากๆเลยก็คือจะเป็นพวกสเปตเลอร์นะครับเป็นอะไรที่คลาสสิกแพริ่งของบราแฟรงคิชเลยทีเดียว
สำหรับคอไวน์นะครับที่อยากจะดื่มไวน์แดงจากออสเตรียที่มีความ powerful มีความ rich มากขึ้นนะครับบราวน์ฟรังคิชนะครับเป็น1,000ที่ต้องลองเลยสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นดื่มไวน์จากอุ่นบราวน์ฟรังคิชนะครับที่แรกที่ต้องไปเลยก็คือเขตเบอร์เกนแลนด์นะครับในออสเตรียนะครับและที่ที่พรามที่สุดเลยก็คือทางตอนกลางของเบอร์เกนแลนด์นะครับที่มีชื่อว่ามิตเทิลเบอร์เกนแลนด์นะครับซึ่งเขตนี้จริงๆเขามีชื่อเล่นเรียกกันเลยว่าเป็นบราวน์ฟรังคิชแลนด์บราวน์ฟรังคิชจากเขตนี้ก็คือจะเป็นไวน์ที่เรียกว่า rich มากที่สุดนะครับมีความ complex นะครับแล้วก็จะมี aging potential ที่สูงมากๆนอกจากนั้นนะครับไอ้องุ่นพันธุ์นี้ก็คือจะปลูกกันเยอะมากในฮังการีนะครับแล้วก็จะมีอีกชื่อหนึ่งเป็นชื่อเลือก local ของเขาก็คือเค้กฟรังโคชนะครับก็เป็นอีกหนึ่งไวน์ที่ต้องไปหามาลองดื่มนะครับและที่สำคัญครับองุ่นพันธุ์นี้ก็คือจะมีปลูกอยู่ในเขตวัตเทนแบกในประเทศเยอรมนีด้วยโดยมีชื่อโลโก้อีกชื่อหนึ่งก็คือเลมแบเกอร์นะครับโดยที่คุณภาพของไวน์เลมแบเกอร์ในเยอรมันนะครับก็เรียกว่ามีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นไวน์ที่อร่อยแล้วก็น่าลองมากๆองุ่นแดงพันธุ์ที่3นะครับก็คือพันธุ์ที่มีชื่อว่าซังรอแลนด์นะครับซึ่งในพื้นที่เพาะปลูกก็คือมีประมาณ 1.3% นะครับแล้วก็คิดเป็นเกือบๆ600เฮกตาร์ท่านเองก็คือถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับโดยองุ่นพันธุ์เนี้ยก็คือเป็นองุ่นที่ปลูกค่อนข้างยากนะครับจนถึงยุคนึงก็คือแบบคนไม่ค่อยนิยมปลูกนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็คือเริ่มหันกลับมาปลูกใหม่นะครับเพราะว่ามันเป็นองุ่นที่สามารถทำเป็นไวน์ที่มีคุณภาพดีนะครับแล้วก็จะเป็นไวน์ที่มีคาแรคเตอร์คล้ายๆกับพินอนัวที่ระดับคุณภาพสูงขึ้นมานะครับเป็นวิลลาชหรือพรีเมียร์ครูเลยนะครับแล้วก็ทำไวน์ออกมาได้แบบคาแรคเตอร์คล้ายพินอนัวแล้วก็คุณภาพดีมากๆเลยนะครับโดยองุ่นพันธุ์นี้นะครับก็คือจะนิยมปลูกในเขตนีเดอร์เอเซอร์ไรส์นะครับทางตอนใต้นะครับแล้วก็ทางตอนเหนือของเขตเบอร์เกนแลนด์คาแรคเตอร์นะครับแล้วก็เทสของไวน์ที่ทำจากองุ่นซังรอเลนเนี่ยก็คือจะมีความคล้ายกับพินอนัวนะครับแต่อย่างที่ผมบอกก็คือเป็นพินอนัวที่มีบอดี้มากขึ้นนะครับบอดี้ของซังรอเลนนะครับก็คือจะประมาณไลท์ทูมีเดียมนะครับแทนนินค่อนข้างบางนะครับแล้วก็แอซิดิตี้เนี่ยก็คือค่อนข้างสูงกลิ่นหลักๆนะครับก็คือจะเป็นกลิ่นของผลไม้แดงที่มีความสุกมากกว่าไวน์จากองุ่นชไวเกิลนะครับเป็นพวกราสเบอร์รี่เรดเบอร์รี่นะครับแล้วบางทีก็คือในซังรอเลนที่มีความสุกมากขึ้นก็จะมีกลิ่นของพลัมเพิ่มเข้ามาและที่สำคัญก็คือองุ่นซังรอเลนเนี่ยมักจะถูกหมักในถังโอ๊กนะครับเพราะมันก็จะมีความเอิร์ธตี้เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็กลิ่นสโมกกี้เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นไวน์ที่มีความคอมเพล็กซ์มากกว่าชไวเกอร์อาหารที่เข้ากันนะครับมากๆเลยก็คือเป็นพวกโรสดักนะครับก็ดีหรือเป็นพวกโคคัสชาชูเตอรี่นะครับแล้วก็ริซอตโต้นะครับที่มีความครีมมี่หรือมีเห็ดเข้าไปอย่างทรัฟเฟิลริซอตโต้เนี่ยก็คือเป็นอะไรที่เข้ากันมากกับองุ่นจากไวน์ที่ทำจากองุ่นซังรอเลนนะครับสำหรับใครที่อยากเริ่มดื่มไวน์นะครับจากองุ่นพันธุ์นี้นะครับที่แรกนะครับก็คือไปลองหาไวน์จากออสเตรียนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือทางช่วงทางตอนใต้นะครับของนีเดอร์ออสเตรียนะครับแล้วก็เบอร์เกนแลนด์นะครับนอกจากนั้นนะครับซังรอเลนเนี่ยมันจะเป็นองุ่นที่ปลูกกันเยอะมากในประเทศเช็กนะครับในเยอรมันนะครับก็เริ่มมีการปลูกองุ่นพันธุ์นี้กันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในเขตฟาวส์นะครับบางคนก็คือทำกับซังรอเลนแบบ 100% เลยก็มีหรือบางทีก็คือไปเบลนกับพินัวก็ดีนะครับก็เป็นไวน์ที่เรียกว่ามีคาแรคเตอร์ที่พิเศษและเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยองุ่นพันธุ์ที่4นะครับอันนี้เป็นพระเอกจริงๆนะครับของออสเตรียและเป็นองุ่นขาวนะครับที่มีชื่อว่า Gruner Veltliner นะครับซึ่งเป็นองุ่นที่ปลูกกันเยอะมากที่สุดในออสเตรียนะครับโดยคิดเป็นพื้นที่มากถึง 32.4% นะครับหรือถ้าคิดเป็นพื้นที่จริงก็คือประมาณ 14,400 เฮกตาร์นะครับถ้าเทียบกันทั่วโลกก็คือในออสเตรียเนี่ยจะปลูกองุ่น Gruner Veltliner มากที่สุดแล้ว Gruner Veltliner เนี่ยปลูกกันมากที่สุดนะครับก็คือในเขตปลูกไวน์ของออสเตรียที่มีชื่อว่า Niederösterreich นะครับโดยคิดเป็นมากกว่า 90% เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเขตนี้ก็คือจะเป็นเขตที่แม่น้ำดานูบไหลผ่านนะครับแล้วก็เป็นเขตที่มีความหนาวเย็นเป็นเขตที่มีเหมาะกับการปลูกองุ่นพันธุ์นี้มากๆเลย
นอกจากนั้นนะครับก็จะมีปลูกเล็กน้อยนะครับในเขตเบอร์เกนแลนด์ทางตอนเหนือนะครับก็คือเป็นโซนที่ติดกับนีเดอร์ออสเตรียนะครับแล้วก็เป็นองุ่นที่เรียกว่ามีความสำคัญมากที่สุดของออสเตรียเลยนะครับแล้วก็เป็นครอสซิ่งของทรามีเนอร์นะครับซึ่งเป็นองุ่นโบราณนะครับแล้วก็เป็นต้นกำเนิดขององุ่นพันธุ์ดังๆหลายพันนะครับในยุโรปโดยในออสเตรียนะครับไวน์ที่ทำจากองุ่นเวดลีเนอร์เนี่ยมันจะทำออกมาเป็น2สไตล์ด้วยกันนะครับสไตล์แรกนะครับก็คือสไตล์ที่เรียกว่าคลาสสิกนะครับซึ่งเป็นไวน์ที่ไลท์บอดี้รีเฟรชชิ่งดื่มง่ายสดชื่นกับสไตล์ที่2ก็คือสไตล์รีเซิร์ฟนะครับซึ่งเป็นไวน์ที่มีความเข้มข้นมากขึ้นริชคอนเซนเทรตแล้วก็คอมเพล็กซ์แล้วก็มีความครีมมี่และที่สำคัญคือสไตล์รีเซิร์ฟเนี่ยก็มักจะหมักโดยการทำรีเอจจิ้งก็ดีนะครับหรือว่าในสไตล์โมเดิร์นขึ้นมานิดนึงเนี่ยบางคนถึงกับเอากุนเนอร์เวดลีเนอร์เนี่ยไปหมักในถังโอ๊กเลยก็มีคาแรคเตอร์นะครับและรสชาติของไวน์จากองุ่นกุนเนอร์เวดลีเนอร์เนี่ยจะเป็นอะไรที่มีเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับก็คือจะเป็นไวน์ที่ดรายนะครับแล้วก็จะเป็นไลท์ทูมีเดียมบอดี้นะครับแล้วก็เป็นไวน์ที่มีแอซิดิตี้เนี่ยสูงนะครับคล้ายๆกับริสลิงเลยเพียงแต่ว่าอโรมาหรือกลิ่นเนี่ยมันจะเป็นความแตกต่างเพราะว่าถึงแม้ว่ากรุนเนเวสลีเนอร์นะครับจะมีความเป็นแอปเปิลมีความเป็นลามเยอะมากแต่ว่ามันจะมีกลิ่นของไวท์เพปเปอร์ที่ชัดมากๆแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆของกรุนเนเวสลีเนอร์เลยบางทีมันจะมีความเขียวนะครับบางคนเนี่ยก็คือไปเทียบกรุนเนเวสลีเนอร์กับโซยองบลองเลยก็มีนะครับแต่ว่าในสไตล์ที่ซับซ้อนมากขึ้นออกไปทางรีเซิร์ฟนะครับก็คือองุ่นก็คือจะเป็นไวน์ที่ให้กลิ่นของพวกสโตนฟรุตนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพีชก็ดีเนคทารีหรือว่าพวกแอปริคอตก็ดีนะครับแล้วก็เท็กเจอร์ของไวน์สไตล์พวกนี้ก็คือจะมีความครีมมี่มากขึ้นนะครับแล้วก็มีความซับซ้อนแล้วก็เป็นไวน์ที่เรียกว่ามีเอจจิ้งโพเทนเชียลสูงเลยทีเดียวสำหรับอาหารนะครับที่เข้ากันมากๆเลยก็คือจะเป็นพวกอาหารที่มีความครีมมี่มีไขมันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพาสต้าสเปเทอร์นะครับที่ใส่ซอสครีมก็ดีนะครับหรือว่าพวกคาโบนาร่าก็ดีอันนี้เข้ากันมากๆนะครับและที่สำคัญนะครับคลาสสิกแพริ่งของออสเตรียเลยก็คือเขาจะเอากรูเนอร์เวิร์ดลีเนอร์นะครับมาแพริ่งกับวีเนอร์ชเนเซอร์สำหรับใครนะครับที่อยากจะดื่มไวน์จากองุ่นกรุนเนอร์เวดลีเนอร์นะครับอย่างที่บอกดีที่สุดนะครับยังไงก็ต้องมาจากออสเตรียก็ลองไปหาสไตล์ที่แบบออกคลาสสิกนะครับเพราะว่าตรงนี้คือเป็นอะไรที่สดชื่นนะครับกลิ่นหอมแล้วก็มีคาแรคเตอร์ของไวท์เปเปอร์เนี่ยชัดเจนมากๆนะครับและเป็นไวน์ที่เรียกว่าแพริ่งกับหาได้ง่ายมากสำหรับคนไทยอย่างเรานะครับอย่างอ่านเอเชียนะก็คือเป็นอะไรที่เข้ากันมากๆเลยนะครับแต่ถ้าใครที่อยากจะดื่มไวน์จากกรูเนอร์เวดลีเนอร์ที่แบบว่ามีความซับซ้อนมีความคอมเพล็กซ์มากขึ้นนะครับก็จะเป็นโซนที่เรียกว่าอยู่ในนีเดอร์ออสเตรียนะครับทางตะวันตกนะครับก็คือจะเป็นเขตที่เรียกว่า DAC อย่างคัมทาวน์นะครับหรือเครมส์ทาวน์ก็ดีนะครับเป็นเขตที่ติดกับแม่น้ำดานูบเลยนะครับแล้วก็เป็นสโลปที่หันทางทิศใต้เป็นหลักทำให้องุ่นกรูเนอร์เวดลีเนอร์เนี่ยสุกกว่าที่อื่นๆนะครับแล้วก็มีความไรฟ์มีความคอมเพล็กซ์มีความซับซ้อนมากกว่านะครับแต่ถ้าใครนะครับที่อยากจะดื่มไวน์ที่เป็นสุดยอดเลยนะครับก็คือต้องเป็น DAC ที่เรียกว่าวักเขานะครับก็คือเป็นพระเอกเลยนะครับแล้วก็ในวักเขาเองเนี่ยจริงๆเขามีการจัดลำดับ classification ของเขาเองนะครับก็คือจะเป็นระดับลากสุดนะครับที่เรียกว่า Steinfeder นะครับซึ่งเป็นชื่อของต้นหญ้านะครับที่ขึ้นกันเยอะมากในเขตนั้นนะครับ Steinfeder ก็คือจะเป็นสไตล์ที่แบบ simple classic แล้วก็ refreshing ดื่มง่ายนะครับระดับถัดมานะครับก็คือเป็นระดับที่เรียกว่า Federspiel นะครับซึ่งสัญลักษณ์ก็คือจะเป็นนกนะครับระดับนี้ก็คือเทียบเคียงได้กับระดับคลาสสิกนะครับก็คือเป็นไวน์ที่คาแรคเตอร์มันชัดเจนมากขึ้นนะครับยังคงมีความ refreshing ยังคงมีความสดชื่นดื่มง่ายนะครับแต่ว่าก็จะมีความซับซ้อนและมี texture ที่มากขึ้นนะครับกับระดับที่ดีที่สุดนะครับก็คือระดับที่เรียกว่าชมาราดนะครับสัญลักษณ์เนี่ยก็คือจะเป็นกิ้งก่านะครับซึ่งตัวเป็นสีเอมเมอรัลด์สีเขียวเลยสวยมากแล้วก็เป็นกิ้งก่าที่เป็นแบบเป็นโลคอลของวาเคาเลยนะครับ
วายระดับชมาราดเนี่ยก็คือจะเป็นวายที่เรียกว่า intense นะครับ powerful มี aging potential แล้วก็มีความ creamy แล้วก็มีความซับซ้อน complex แล้วก็เป็นหนึ่งใน Gruner Veltliner ที่เรียกว่าดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับคนที่อยากดื่มองุ่นระดับท็อปของออสเตรียจริงๆนะครับอีกหนึ่งคำที่ต้องจำเลยก็คือคำว่า Reed นะครับ Reed เนี่ยจริงๆก็คือเป็นความหมายก็คือเป็นวายระดับ Single Vineyard นะครับที่เป็นระดับที่สูงที่สุดของออสเตรียนะครับเทียบกับเยอรมันก็คือเป็นระดับ GG นั่นเองนะครับซึ่ง Reed เนี่ยมันก็จะตามด้วยชื่อของ Single Vineyard ต่างๆกันไปก็ถ้าใครเห็นปุ๊บก็คือไปซื้อมาก็จะได้วายที่เรียกว่าซับซ้อนน่าสนใจแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่น่าค้นหามากๆและนี่นะครับก็คือ4องุ่นพันโลโก้ของออสเตรียนะครับที่ทุกคนต้องรู้จักนะครับเริ่มจากอย่างที่บอกชวิกเกิลนะครับซึ่งเป็นไวน์แดงที่สดชื่นดื่มง่ายนะครับแต่ว่าหอมแล้วก็มีเสน่ห์มากๆครับไปจนถึงบาวฟรังคิชนะครับซึ่งเป็นไวน์ที่ซับซ้อนคอมเพล็กซ์ฟูลบอดี้แล้วก็มีพลังนะครับไปจนถึงองุ่นอย่างซังรอเลนนะครับซึ่งกำลังกลับมามีชื่อเสียงอีกรอบหนึ่งแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่ามีคาแรคเตอร์คล้ายๆกับพินโนชั้นดีเลยนะครับจนถึงพระเอกของออสเตรียนะครับก็คือไวน์ขาวจากองุ่นกรุนเนอร์เวตลีเนอร์นะครับซึ่งมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนะครับและก็เป็นไวน์ขาวนะครับที่เรียกว่าสามารถต่อกรได้กับไวน์ขาวระดับท็อปอย่างชาโนเน่อย่างริซซิ่งจากทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครนะครับที่เคยดื่มแล้วนะครับและชอบไวน์จากออสเตรียตัวไหนนะครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่จะอยากเรียนรู้พื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการดื่มไวน์นะครับก็คือเรื่องของพันธุ์องุ่นเนี่ยก็อย่าลืมไปติดตามชมกันได้ในช่องของเรานะครับเรามีทำเพลย์ลิสต์เป็นเรื่องของพันธุ์องุ่นกันเรียบร้อยแล้วก็ยังไงพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ